สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่กับไฟฉาย Next Torch นะครับ P82C นะครับก็เป็นไฟฉาย Tactical ที่2ระยะไกลนะครับนะที่น่าใช้ตัวหนึ่งนะครับเจ้าไฟฉายตัวนี้นะครับก็จะมี2สวิตช์นะครับ2สวิตช์ตรงนี้นะครับในการเปิดตัวนี้จะเป็นสวิตช์สโตรบตัวนี้จะเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับหลอด LED นะครับทุกท่านจะเป็นหลอด LED ที่เหมือนกันกับ Nikkor MH 25 Pro MH 12 Pro เลยนะครับนะแต่ว่ามันไม่แน่ใจนะครับว่าคือหลอด LED อะไรนะครับแต่ว่ามันดูแล้วก็เหมือนกันนะครับนะตัวนี้ความสว่างสูงสุดนะครับ 2,200 ลูเมนระยะแสง 1,100 เมตรนะครับใช้แบตเตอรี่21700 4,800 มิลลิแอมป์ข้างในนะครับตรงนี้จะเป็นไฟบอกสถานะนะครับนะแล้วก็เวลาชาร์จจะเป็น USB-C แบบซ่อนอยู่ที่คอนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าเขาออกแบบได้ค่อนข้างดีนะครับนะการกันน้ำก็ IPX7 นะครับกันตกที่1เมตรนะครับในส่วนของ LED นะครับเนี่ยดูเทียบกันเลยครับกับ Nikkor MH25 นะครับนะหลอดเดียวกันเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับนะหลอดเดียวกันเลยแต่ว่าโทนสีต่างกันนะครับนะถ้าเราไปดูของ Nikkor นะครับทุกท่านเห็นไหมครับ Nikkor มันจะออกติดอมเขียวหน่อยๆนะครับนะแต่ว่าของเจ้า Next Torch เนี่ยนะครับ P82C เนี่ยมันจะออกขาวกว่านะครับนะจากสายตาของผมที่เห็นนะครับซึ่งผมชอบสีของ Next Torch มากกว่านะครับนะผมว่าสีเขาสวยกว่านะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของสีของหลอด LED นะครับนะโอเคนะครับในส่วนของนะครับข้อมูลลูเมนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าเป็นยังไงนะครับในส่วนของข้อมูลลูเมนส์นะครับเวลาเราเปิดไฟฉายเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่โหมดมีเดียมนะครับนะก็430ลูเมนนะครับเปิดได้5ชั่วโมงระยะแสง430เมตรในส่วนของโหมดโลนะครับก็40ลูเมนเปิดได้85ชั่วโมงระยะแสง130เมตรนะครับส่วนไฮก็2200ลูเมนเปิดได้3ชั่วโมงระยะแสง1100เมตรนะครับตัวนี้ไฮโหมดผมลองแล้วนะครับไฮจะอยู่ได้ประมาณสัก 2-3 นาทีจากนั้นจะค่อยๆดรอปลงมาผมเปิดไป5นาทีนะครับไฟฉายก็ร้อนที่หัวนะครับแต่ว่าไม่ได้ร้อนมากนะครับตัวด้ามแค่อุ่นๆนะครับก็ถือได้สบายก็มันจะดรอปพอ5นาทีเนี่ยมันจะดรอปมาประมาณสักยังแรงกว่ามีเดียมนะครับยังแรงกว่ามีเดียมอยู่นะครับแต่คิดว่าถ้านานกว่านั้นน่าจะดรอปมาที่มีเดียมนะครับนะโอเคนะครับกันตกก็อย่างที่บอกไป1เมตรนะครับ IPX7 นะครับลงน้ำได้ตรงนี้น่าจะประมาณเมตรนึงมั้งมันเขียน1เมตรนะครับนะประมาณนั้นนะครับนะหลอดไฟก็ไม่ได้แจ้งไว้นะครับบอกแค่ไวไลท์ LED นะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการใช้งานไฟฉายกันเลยครับในส่วนของการใช้งานไฟฉายนะครับเขาจะมี2สวิตช์ตรงนี้นะครับนะสวิตช์สโตรบตัวเล็กนะครับแล้วก็สวิตช์เปิดปิดตัวใหญ่นะครับสโตรบเนี่ยเข้าได้ทุกเมื่อนะครับทุกท่านแต่เบาๆก็เข้าได้แล้วนะครับนะตอนที่เปิดอยู่ก็สามารถเข้าสโตรบได้นะครับในส่วนของสวิตช์เปิดปิดจะเป็นสวิตช์ตัวใหญ่ตัวนี้นะครับถ้าเรากดค้างนะครับมันจะเป็นโหมดแรงสุดเลยโหมดไฮนะครับนะกดค้างได้นะครับปล่อยก็ดับนะครับนะแต่เมื่อใดก็ตามที่เรากดแบบจนสุดลงไปจนมันดังคลิกนะครับเนี่ยตอนนี้มันจะเป็นเทอร์โบนะครับพอกดจนดังคลิกมันจะเป็นมีเดียมนะครับทุกท่านคือไฟฉายตัวนี้ไม่มีโหมดความจำนะครับไม่มีโหมดความจำมันจะเริ่มต้นด้วยที่มีเดียมเสมอถ้ามีเดียมเสมอนะครับถ้าเกิดว่าเรากดแบบเต็มนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนโหมดก็กดที่ปุ่มนี่แหละครับนะปุ่มสวิตช์เปิดปิดนี่แหละกดเบาๆนะครับปึ๊บมันก็จะเป็นโลแล้วนะครับจากนั้นมันก็จะเป็นไฮนะครับนะประมาณนั้นนะครับเปลี่ยนโหมดประมาณนั้นนะครับเริ่มต้นด้วยมีเดียมเสมอนะครับไม่ว่าเราจะเนี่ยผมปิดที่โลเนาะเปิดใหม่ก็ยังเข้ามีเดียมเหมือนเดิมนะครับนะโอเคนะครับข้อดีคือเข้าสโตรบได้ทุกเมื่อครับนะในขณะที่เปิดอยู่อยากเข้าสโตรบก็นี่เลยนะครับเหมาะเป็นไฟฉายในการตรวจตราแล้วก็ลาดตระเวนนะครับป้องกันตัวมากๆเลยนะครับนะส่องได้ไกลแล้วแสงเข้มมากแสงโหดมากตัวนี้นะครับนะทำนองนั้นนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับเกี่ยวกับโหมดการใช้งานใช้งานง่ายมากครับนะหยิบจับถือแบบนี้ก็ได้หรือจะถือแบบนี้ก็กดปุ่มสะดวกเหมือนกันนะครับนะซึ่งดีมากๆนะครับโอเคนะครับทุกท่านก็เดี๋ยวเราไปลองเดินดูแสงกันเลยครับโอเคครับโอเคครับทุกท่านตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบาสนะครับตอนนี้ผมเปิดไฟฉายนะครับ P82C นะครับนะตัวนี้ในโหมด
ไฮนะครับมี3โหมดนะครับโหมดไฮแรงสุดเลย 2,200 ลูเมนนะครับนะก็คือผมกดค้างนะผมกดค้างถ้าผมกดเต็มนะครับมันจะต้องดังคลิกแล้วมันจะปรับไปที่โหมดกลางนะครับตรงนี้ต้องขอบอกก่อนเลยว่าไฟฉายตัวนี้ไม่มีความจำนะครับเวลาที่เรากดเปิดเนี่ยนะครับถ้าเรากดกดค้างเนี่ยนะครับมันจะเป็นโหมดไฮนะครับสูงสุดเลยนะครับก็การออกแบบมาแบบนี้ก็คือเหตุผลในเรื่องของการป้องกันตัวนะครับถ้ากดเข้าไปจนดังคลิกนะครับมันก็จะเข้าสู่โหมดที่มันตั้งไว้ก็คือมันตั้งไว้อย่างนี้เลยนะครับจากโรงงานก็คือว่าให้เข้าโหมดกลางนะครับโหมดกลางโหมดกลางก็ผมมองว่าเป็นแสงที่ดีนะครับก็คือว่าใช้ตรวจการได้นะครับระยะส่องเนี่ยราวๆโอ้200เมตรได้เลยนะครับผมส่องข้ามบ่อน้ำมาที่แป้นบาสเนี่ยได้สบายนะครับอันนี้ผมอยู่ที่ตัวบ้านนะครับนะอันนี้ก็คือโหมดกลางนะครับมีเดียมนะครับราวๆสัก430ลูเมนได้นะครับนะก็ถือว่ากำลังดีนะครับแสงของหลอดนี้นะครับจริงๆหลอดนี้ถ้าไปดูจริงๆเนี่ยหน้าตาเหมือนหลอดที่ไนคอร์ใช้เลยนะครับใน MS25 Pro MS12 Pro นะครับแต่ว่าหลอดนี้ไม่ค่อยติดเขียวนะครับทุกท่านมันออกเป็นเหลืองๆนะครับแสงกลางๆเนี่ยผมเปิดโหมดกลางมันก็ไม่ติดเขียวนะครับนะอันนี้คือดีมากชอบเลยนะครับนะนี่คือโหมดกลางนะครับพอเราเปิดแบบกดจนคลิกแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มต้นที่โหมดกลางเนาะทุกครั้งเลยนะครับนะถ้าเรากดต่อไปนะครับในปุ่มเปิดปิดเนี่ยกดเบาๆเพื่อเปลี่ยนโหมดนะครับมันจะเป็นโหมดโลครับตอนนี้โลเนี่ยแสงถามว่าติดเขียวไหมมันแทบจะไม่เห็นเลยนะครับคือผมว่ามันออกเป็นเหลืองมากกว่ามีเขียวอยู่โอ้ยน้อยอ่ะนะครับนะไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่แสงสวยนะผมชอบตัวนี้คือแสงสวยนะครับนะอันนี้ก็คือโหมดโลนะครับนะต่ำมากนะครับเนี่ยเห็นไหมครับทุกท่านโอเคนะครับในที่บ้านนะครับนะไฟฉายตัวนี้เขามี2ปุ่มนะครับก็คือมีปุ่มเปิดปิดแล้วก็ปุ่มสโตรบสโตรบเนี่ยดีมากคือมันเข้าสโตรบได้ทุกเมื่อเลยนะครับนะไม่ว่าจะปิดหรือเปิดเนี่ยผมจะเข้าให้ดูนะครับแค่กดปุ๊บนะครับก็เข้าได้เลยนะครับนะประมาณนั้นเรากดอีกครั้งนึงก็ปุ๊บนะครับมันก็จะปิดสโตรบนะครับนะคือเป็นไฟฉายแท็กติคอลส่องไกลที่พร้อมลุยมากๆเลยนะครับนะเดี๋ยวดูจากระยะแป้นบาสก็ได้นะครับนะทุกคนจะรู้จักสนามบาสดีว่ามันขนาดไหนนะครับปุ๊บเห็นไหมครับสโตรบเขาเนี่ยก็เหมือนจะเปลี่ยนความถี่อยู่หน่อยๆด้วยนะครับนะใช่ครับมันมีความถี่ที่เปลี่ยนนะครับนะอันนี้คือดีมากๆนะครับสำหรับการป้องกันตัวนะครับนะปุ๊บนะครับโอเคนะตอนนี้ก็อยู่ในที่โหมดต่ำนะครับนะเดี๋ยวจะไปดูโหมดไฮครับแรงสุดนะครับเขาไม่ได้ใช้คำว่าเทอร์โบนะครับเขาใช้คำว่าไฮนะครับกดปุ๊บไฮนะครับประมาณนี้ครับโอ้ผมบอกเลยว่าแรงมากนะครับนะแรงมากแล้วก็ถามว่าร้อนไหมไฟฉายคุมความร้อนดีนะครับนะจากที่ผมลองเปิดดูสักประมาณ5นาทีนะครับแล้วก็ทำการบันทึกภาพเนาะว่ามันดรอปมามากขนาดไหนนะครับเทอร์โบเนี่ยโทษครับโหมดไฮโหมดเนี่ยอยู่ได้ประมาณสัก2นาทีนะครับสัก2นาทีแล้วจากนั้นมันจะค่อยๆดรอปลงมาครับเรื่อยๆตอนอยู่ที่5นาทีเนี่ยนะครับก็ดรอปลงมายังแรงกว่ามีเดียมนะครับยังแรงกว่ามีเดียมนะครับนะแต่ก็ถือว่าค้างอยู่ที่โหมดไฮเนี่ยได้นานครับระดับ 2-3 นาทีเลยนะครับนะยิ่งบ้านเรายิ่งอากาศร้อนด้วยนะครับประมาณสักเนี่ย30องศาเนี่ยมันก็ทำได้ขนาดนี้นะครับตรงหัวไฟฉายไม่ได้ร้อนมากนะครับครีบระบายความร้อนเขาทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเนี่ยตัวนี้ก็ผมอยู่ที่ตัวบ้านนะครับนะถือว่าโอเคมากนะครับนะทำนองนั้นนะครับนี่คือโหมดไฮนะครับนะเดี๋ยวสักพักนึงเขาก็จะดรอปลงนะครับนะโอเคนะครับโดยรวมก็เป็นไฟฉายที่ผมว่าดีนะคือออกแบบสวยงามนะครับแล้วก็แสงดีนะครับนะแสงดีมากๆการเข้าโหมดสโตรบหรืออะไรพวกนี้นะครับโหมดไฮเนี่ยนะครับทำได้ง่ายนะครับมันพร้อมลุยเสมอเลยนะครับกดปุ๊บอะไรพวกนี้นะครับข้อที่ควรปรับปรุงก็คือว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะคือเขาไม่ได้ให้คลิปมาไม่ได้ให้ซองมาถ้ามีคลิปมีซองมาน่าจะดีแล้วก็
การจัดเก็บนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะลั่นได้ง่ายไหมบางครั้งนะครับที่ตัวเราเองไปโดนปุ่มอย่างเงี้ยอันนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าดูแล้วไม่น่าจะมีโหมดล็อกนะครับนะไม่น่าจะมีโหมดล็อกไฟฉายนะครับแล้วก็ขนาดตัวนะครับถ้าทำให้ขนาดตัวมันสั้นลงได้นะครับน่าจะดีโดยการใช้โคมพวก TIR อะไรพวกนี้นะครับเข้ามาช่วยนะครับให้มันมีขนาดใกล้ๆเคียงกับอย่างเช่น Vercos TD 01C อะไรพวกนี้น่าจะดีเลยครับนะครับทำให้เล็กลงพกง่ายแล้วก็ยังคงประสิทธิภาพในการส่องเนี่ยจะดีมากๆนะครับนะทำนองนั้นนะครับเนี่ยครับทุกท่านระหว่างที่พูดมาเนี่ยตอนนี้มันดรอปแล้วนะครับมันดรอปแล้วนะก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูใหม่นะครับนะว่ามันดรอปไปขนาดไหนตอนนี้มันดรอปมายังแรงกว่าโหมดมีเดียมอยู่นะครับนะเดี๋ยวผมขอกดไปกด1ครั้งนะครับมันน่าจะไปที่ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวกดปิดเลยแล้วเปิดใหม่นะครับเดี๋ยวดูความสว่างนะครับปุ๊บนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือความแตกต่างนะครับนะถ้าผมกดจนคลิกก็จะเข้าสู่มีเดียมปุ๊บนะครับประมาณนี้ผมว่าเมื่อกี้มันดรอปมาก็ยังแรงกว่ามีเดียมอยู่นะครับนะหลายนาทีเลยที่เรานะครับเดินส่องแสงกันอยู่นะครับนะโดยรวมเป็นไฟฉายที่ดีครับนะถ้าจะปรับปรุงอะไรก็ผมอยากให้ขนาดมันพกพาง่ายหน่อยนึงนะครับนะอันนี้ยังรู้สึกว่าตัวมันยาวนะครับแต่การออกแบบดีการหยิบจับการเปิดไฟโหมด UI การคำหาปุ่มเปิดง่ายครับถือว่าดีเลยนะครับนะโอเคนะครับทุกท่านก็คงมีเท่านี้ครับเกี่ยวกับไฟฉายนะครับ Next Torch นะครับนะ P824 นะครับนะถือว่าเป็นไฟฉาย Tactical ระยะไกลที่ใช้งานได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับจะได้มีไฟฉายตัวใหม่ๆมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมครับวันนี้ก็คงมีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ